ดีค่ะวันนี้จุ้ยจะมาสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พริกกับกองด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะคะซึ่งการทำปุ๋ยหมักด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีหลายอย่างเลยล่ะค่ะ 1. ช่วยลดการเผาฟาง 2. ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและ 3. นะคะทำง่ายมากๆเลยล่ะค่ะใช้แค่ฟางกับมูลสัตว์ชนิดใดก็ได้ตั้งกองปุ๋ยทิ้งไว้2เดือนรดน้ำทุกวันแล้วก็ไม่ต้องพลิกกลับกองให้ยุ่งยากเลยค่ะปุ๋ยหมักที่ได้จากวิธีนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพราะมีทั้งธาตุอาหารหลัก NPK ธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์และจุลธาตุแมงกานีสทองแดงนิกเกิลโบรอนโมลิบดีนัมเหล็กคลอรีนและสังกะสีค่ะซึ่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุเหล่านี้มักจะหาไม่ได้ในปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปจะมีแค่ธาตุอาหารหลัก NPK เท่านั้นล่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะตวงฟาง4ส่วนต่อมูลสัตว์1ส่วนส่วนจุ้ยจะใช้ฟาง4เข่งกับขี้วัว1เข่งนะคะสัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่สำคัญที่จะทำให้การย่อยสลายเป็นไปด้วยดีค่ะทำกองปุ๋ยให้มีฐานกว้าง 2.5 เมตรยาว4เมตรสูงประมาณ 1.5 เมตรแล้วก็พยายามขึ้นกองให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะระยะความสูง 1.5 เมตรกับลักษณะกองปุ๋ยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมจะเอื้อให้ความร้อนภายในกองระบายขึ้นสู่ยอดกองดึงเอาอากาศที่เย็นกว่าจากภายนอกเข้าสู่ภายในกองทำให้จุลินทรีย์ในกองปุ๋ยได้รับออกซิเจนเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการย่อยสลายค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะนำฟางสี่ส่วนที่ตวงไว้มาแผ่เป็นชั้นให้มีความสูงชั้นละประมาณ10เซนติเมตรโรยเบาๆให้โปร่งๆห้ามเหยียบฟางหรือเหยียบกองฟางนะคะจากนั้นให้นำขี้วัว1ส่วนมาโรยให้ทั่วชั้นฟางเมื่อโรยขี้วัวเสร็จก็รดน้ำให้ชุ่มแต่ว่าอย่าให้ชุ่มจนนองนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้สารอาหารในขี้วัวของเราไหลออกมากับน้ำค่ะร้อยแล้วล่ะค่ะปุ๋ยชั้นแรกของเราเราจะทำกันแบบนี้ทั้งหมด15ชั้นนะคะสูงชั้นละประมาณ10เซนติเมตรให้ได้กองปุ๋ยสูง 1.5 เมตรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกองปุ๋ยหมักจากฟางข้าวของเราเมื่อเราได้กองปุ๋ยตามที่ต้องการแล้วรดน้ำให้ชุ่มให้ทั่วกองอีกรอบนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2เดือนค่ะใน2เดือนนี้ก็จะมีขั้นตอนการดูแลกองปุ๋ยง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือรดน้ำให้ชุ่มทั่วกองทุกวันวันละ1ครั้งรดเวลาไหนก็ได้นะคะแล้วก็ทุก10วันเจาะกองปุ๋ยเพื่อกรอกน้ำเข้าในกองปุ๋ยค่ะงั้นเรามาดูวิธีการกรอกน้ำเข้ากองปุ๋ยกันนะคะให้ใช้ไม้แทงกองเจาะรูให้ลึกถึงพื้นกองเจาะเอียงๆเสร็จแล้วก็เอาไม้ออกและเจาะรูถัดไปจนรอบกองนะคะแต่ละรูให้ห่างกันประมาณ40เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็กรอกน้ำลงไปในรูเพื่อให้ความชื้นภายในกองปุ๋ยรอจนน้ำล้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปกรอกใส่รูใหม่จนครบทุกรูนะคะพอกรอกน้ำเสร็จในแต่ละรูก็ให้ปิดรูไว้ตามเดิมขั้นตอนการกรอกน้ำเข้ากองปุ๋ยนี้ให้ทำทุกๆ10วันนะคะข้อควรระวังในการทำปุ๋ยนะคะข้อ1ห้ามเหยียบกองปุ๋ยให้แน่นเพราะถ้ากองปุ๋ยแน่นจะไม่มีอากาศหรือไม่มีออกซิเจนเข้าไปในกองปุ๋ยทำให้จุลินทรีย์ของเราทำงานได้ไม่ดีค่ะข้อที่2ห้ามทำกองปุ๋ยใต้ต้นไม้นะคะเพราะความร้อนที่ออกจากกองปุ๋ยจะทำให้ต้นไม้ตายได้ค่ะแล้วก็ข้อ3ห้ามระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ยเพราะว่าจุลินทรีย์ชนิดนี้จะชอบความร้อนค่ะเมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ2เดือนความสูงของกองจะลดลงประมาณครึ่งนึงนะคะให้ล้มกองปุ๋ยโดยแผ่กองปุ๋ยให้มีความหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตรแล้วตากไว้ประมาณ 3-4 วันเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัวจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อรากพืช นะคะแต่ถ้าไม่ว่างตากปุ๋ยก็ให้ทิ้งปุ๋ยไว้ในกองโดยไม่ต้องรดน้ำใช้เวลาประมาณ1เดือนจุลินทรีย์ก็จะสงบตัวลงได้เช่นกันนะคะห
ังครบ2เดือนปุ๋ยของเราก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะค่ะวิธีการใช้ก็เหมือนกับการใช้ปุ๋ยหมักทั่วไปเลยนะคะถ้าใช้ในนาก็ใช้ประมาณ500ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนถ้าใช้กับพืชผักในแปลงก็ใช้ประมาณ1กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรค่ะถ้าเหลือจากการทำใช้แล้วอยากจะทำขายก็เอาปุ๋ยที่ตากแห้งแล้วไปร่อนให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วบรรจุถุงขายเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรอีกทางนึงนะคะลองทำกันดูนะคะเชื่อเธอคะว่าฟางที่เราเคยคิดว่าไม่มีคุณค่าเราต้องกำจัดด้วยการเผาทิ้งสามารถแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมได้อย่างไม่ยากเลยค่ะมาช่วยกันลดมลพิษด้วยการหยุดเผาฟางสร้างปุ๋ยชั้นเยี่ยมจากฟางข้าวและคืนชีวิตให้ผืนดินด้วยกันเธอคะ